บิสมิลลาฮิรราะหิมอัสสลามุอะลัยกุมบะรราะห์ะตุลลอฮิวะรราะกาตุสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีร้านนะครับนั่งอยู่กับบังชะลอฟแล้วก็บังอับดุลล์นะครับเรามีข้อมูลนะครับจะ แถลงหรือว่าแจ้งนะครับผ่านเพจของโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลที่ทันชนให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้ได้ทราบสําหรับข้อมูลของโครงการณนะตอนนี้ที่มีการาปิดการเรียนการสอนไปเพื่อเป็นการลดนะครับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 นะครับแต่ว่าการเรียนการสอนของโครงการก็ยังคงมีอยู่นะครับที่มาวันนี้นะครับจะได้มาแจ้งอัปเดตให้กับพี่น้องนักศึกษานีครับได ทราบถึงแนวทางวิธีการว่าระหว่างที่โครงการปิดที่นี่นะครับหากเราจะเรียนรู้ศึกษาข้อมูลจะทําอะไรยังไงต่อหากจะสมัครเรียนต้องทํำยังไงวันนี้จะมาแจ้งข้อมูลข่าวสารตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้กับบังชาล็อบนะครับเป็นผู้ได้ชี้แจงอธิบายในส่วนของต่างๆตรง,งนี้แล้วก็เรื่องของการาให้ข้อมูลฝ่ายไอทีการสมัครการอะไรต่างๆของเพจของโครงการเนี่ยก็จะเป็นบังอับดุลละนะครับเชิญนะครับกณชาล็อบ ครับผมอัสลามะลัยกุมวะราะมะตุลฮะวะบะาะกาตุกครับก็จะมาเล่าถึงที่มาของการเรียนออนไลน์เนาะเพราะว่าสืบเนื่องจากเหตุการณ์โควิด1 9เนี่ยเรามีการคิดมาก่อนหน้านี้แล้วแหละว่าเราจะหยุดเรียนไหมเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่สามารถเเขาเรียกว่าอะไรคอนโทรลคนที่มาเรียนได้ทั้งหมดทั้งหมดเพราะว่าที่เนี่ยมันมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือ มันมาจากทุกทุกสารทิศเลยมันไม่ใช่เป็นคนกลุ่มเดียวมีพี่น้องต่างต่างศาสนกเนี่ยมาเรียนเยอะมากเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมหรือว่าวัดไข้เขาหรือว่าคือ <What? S 2> รีเช็คได้ตัวรีเช็คได้แบบแบบแบบตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับเราก็เลยป้องกันโดยการยุติการเรียนการสอนไปดีกว่าเพราะว่าหนึ่งคือเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวมได้โดยรวมด้วยก็คือว่าเมื่อเราลด การรวมตัวกันของกลุ่มคนเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้สังคมเนี่ยลดการแพร่เชื้อการระบาดในจุดๆนั้นได้เลยครับก็เป็นที่มาของการที่เราจะคิดว่าเราจะหยุดการเรียนการสอนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการประชุมกันแล้วก็เราก็คิดว่าเฮ้ยเราจะหยุดไปเลยดีไหมยหยุดไปเลยแล้วนักศึกษาที่เราสอนไว้เขามันจะขาดความต่อเนื่องรเราเลยอยากให้มีการคอนแทคอยากมีการปฏิสัมพันธ์กับ เราศึกษ,ษาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คือเราก็มีหลักคิดว่าเราเนี่ยก็เรามีหน้าที่สอนคือโครงการเราเนี่ยมีหน้าที่สอนส่วนจะมีคนฟังสักคนเดียวหรือหรือแค่คนเดียวอะ่ะหรือว่าอะไรเราก็สอนค,คือเราไม่เราไม่ได้ดูว่าจําน,นวนว่าจะมีคนดูเยอะคนดูน้อยอะไรเรามีหน้าที่สอนทําให้ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเราก็เลยคิดว่าช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์การเรียนทางออนไลน์เนี่ยเป็นเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่าทีม ทีมไอทีของของ,ของของเราเนี่ยก็พร้อมอม,มีความพร้อมอยู่แล้วเพราะว่าเราเริ่มการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไร์สดเนี่ยมาน่าจะเป็นองค์กรแรกๆด้วยซ้ํานะครับองค์กรแรกๆเลยเพราะว่าแต่ก่อนไม่มีใครทําการเรียนออนไลน์ไฟ์สดเลยมีมีทีมเราเนี่ยแหละมีมาเป็นคนเรียนเริ่มแรกๆเลยนะครับตอนนี้เราก็มีความพร้อมในการทําการเรียนออนไลน์ให้มันเป็นระบบมากขึ้นส่วนวิส่วนวิธีการหรือว่าวิธีการสมัครเนี่ยมันมีขั้นตอนยังไงมีการ ไลฟ์สดในเฟซหรือแล้วก็ในกลุ่มย่อยๆเนี่ยเขาไลฟ์สดเขาเรียนกันยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานไ <IT S 1> อที IT, อธิบายให้ฟังนะครับครับอาสลามลยกุมครับก็อย่างที่ได้คุณชรอบครูชรอบได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับถึงแม้ว่าโควิดมาเราก็ไม่เลิกเผยแพร่นะครับเพราะว่าเรายังเผยแพร่ต่อไปฉะนั้นเราก็ใช้สื่อที่เรามีในมือนะครับตอนนี้ก็จะเป็น ไลายสด Facebook หรือว่าบางท่านก็เคยเข้าเว็บไซต์อยู่เดี๋ยวผมจะมาบอกว่า,าสมมติว่าในกรณีที่มาไม่ได้พอเขาประกาศอะไรเงี้ยจะทำยังไงบ้างผมอยากศึกษาอิสลามหรือนักเรียนใหม่จะมาสมัครก็สมัครช่องทางไหนเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับตามาตามคู่มือนะสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดู ขอขอสักครู่นะครับอันนี้เราก็สดๆกันเลยนะสดๆกันเลยครับเขาเขธรรมดาครับสดๆไปเลยัจอมืดคือไฟดับสดๆครับผมสดเลยแสงกลางธรรมชาตินะเราเป็นพี่ๆน้องๆอยู่อันดับธรรมชาติแต่ถ้าใครมีคําถามยังไงก็สอบถามได้นะครับสอบถามได้พอดีจะปรับจอนิดนึงโอเคโอเคสดสๆไปเลยเราก็ ตามนี้นะครับสดๆเห็นไหมครับหน้าจอ <laughs> โอเคก็อันนี้คือหน้าไลฟ์สดนะครับก็อย่างนี้เรามี f a c e b o o k นะครับ a c e b o o k ไลฟ์ที่เรากำลังไลฟ์อยู่ท่านที่เข้าชมก็น่าจะเห็นแล้วละะ a c e b o o k ไลฟ์ที่เรากำลังไลฟ์อยู่อีกช่องทางหนึ่งที่เรามีก็คือเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเว็บไซต์ที่เป็น noislamthailand.org นะครับตรงนี้นะครับถ้าใครที่มีเว็บไซต์ที่มีคอมมือถือ ก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์เราได้นะครับ noislamthailand.org ถ้าพิมพ์ไม่ถูกยังไงเดี๋ยวเราจะใส่ในรายละเอียดในด s สคริปชันนะครับเดี๋ยวหลังจากถ่ายทอดสดเสร็จเราจะใส่รายละเอียดในด s c r i p t ชันส่วนในหน้าเว็บไซต์มีอะไรบ้างก็หน้าแรกนะครับหน้าแรกก็คือแรกๆก,ก็คืออันที่2คือบริการนะครับอันนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะช่วงโควิดนะครับโควิด19 ก่อนน้้นเราก็มีเว็บไซต์ว่าถ้ามีบริการอะไรเรามีบริการอะไรบ้างหรือว่าเซอร์วิสอะไรบ้างก็สามารถคลิกตรงบริการของเราได้ผมขออนุญาตอธิบายแล้วกันก็ถ้าเวลาปกติก็สามารถดูรายละเอียดตรงนี้ได้ว่าสมัครเรียนเข้ารับอิสลามนิกะหรือว่าแต่งงานใหม่นิกากบชาวต่างชาติแล้วก็บรรเทาสาธารณาภายัยแล้วก็ทําสุนัตหรือว่าคลิปนี่แหละถ้าคนง่าย,ายถ้าคนที่อยากรู้นะครับ ผมขอแแมเปิลอันหนึ่งก่อนการแต่งงานสมมติว่าเวลาปกติแต่งงานต้องใช้เอกสารอ,ะ,อะไรบ้างผมลองคลิกเข้าไปผมกดตรงบริการนะครับผมคลิกเข้าไปในนี้ก็จะมีบอกรายละเอียดว่าต้องเตรียมอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอันนี้คือคร่าวๆของในส่วนของบริการของเรานะครับก็ต่อไปผมจะเข้าหน้าแรกผมจะไม่ไปบริการแล้วก็ลองไปดูอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับ เด็กช้านิดหนึ่นงโอเคส่วนขั้นตอนตรงนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมครับหลักสูตรเรียนรู้อิสลามและศิลปะการใช้ชีวิตตรงนี้เป็นหลักสูตรที่เราสอนอยู่อ่าเป็นหลักสูตรที่เราสอนคือสิบห้าหัวข้อนะครับถ้าคนที่มาก็จะเห็นว่าเฮ้ยโครงการมันจะมีเริ่มต้นตอนสิบโมงสิบห้าหัวข้อถึงสิบเอดโมงจะอยู่ตรงนี้นะครับคลิกไปเลยครับไม่ต้องกลัวคลิกไปเลยครับเอามือถือจิ้มแรงๆเลยครับจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือเต็นตารางเรียน ของผู้หญิงนะครับของผู้ชายอยู่ตรงนี้เลื่อนลงมาข้างบนจะเห็นรูปอาจารย์สองท่านนี้จริงๆอ่ะผู้สอนจะมีสามท่านนะครับแต่ตอนนี้คือจะเป็นสองท่านไปก่อนเอาเข้าใจตรงกันก่อนเราก็คลิกตรงนี้เลยเป็นรูปมือคลิกเลยก็จะเป็นหัวข้อแต่ละหัวข้อที่เราสอนช่วงเอาง่ายๆช่วงสิบโมงถึงสิบเอโมง องงจำแค่นี้ก็พอมีสาก,กาดมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยอ่าก็แล้วผมขอแซมเพลก่อนผมขอเปิดสักอันหนึ่งก่อนอ่าหัวข้อที่หนึ่งนะครับสมมติว่าวีคหน้าเป็นหัวข้อที่หนึ่งผมขอเปิดแซมเพลก่อนในหน้าเว็บไซต์นะครับก็ข้างล่างลงมาก็จะมีวิดีโอที่อาจารย์สอนอยู่สามารถคลิกดูย้อนหลังได้อันล่างสุดนี่ครับสไลด์ powerpoint ที่อาจารย์ใช้สอน จะชัดกว่าอยู่ที่นี่นะครับถ้าดูตรงนี้โอเคอันนี้คือแซมเปิลง่ายๆนะครับผมกลับไปที่หน้าแรกก่อนสําหรับคนที่จะเรียนออนไลน์หรือว่าอยู่บบ้านเบื่อแต่รางเรียนก็คลิกได้เลยนะครับผมขอคลิกตรงเมนูพิเศษในกรณีเป็นสิทธิพิเศษสําหรับคนที่จบแล้วหรือว่าเป็นมุสลิมเดิมหรือว่ามุสลิมใหม่ต้องการศึกษาเรามีหลักสูตรพิเศษที่ไม่มีเฉพาะวนาันอาทิตย์เช่นเราต้องการทราบประวัตินบีมุฮัมมัด นี่ในเว็บไซต์มีเลยแต่ในนี้ยังยังไม่เป็นหลักสูตรนะครับเราเคยสอนเราเคยเลคคอร์ดเราอยากรู้ประวัตินบีมูฮัมมัดเราก็สามารถคลิกได้เลยสม mm hmm. มุติเราจะได้รู้ว่านาบีมูฮัมมัดมีประวัติอะไรบ้างอะไรเงี้ยอันนี้คือคร่าวๆนะครับคร่าวๆของหน้าเว็บไซต์ส่วนอีกอันนึงเราก็มี facebook นะครับสำหรับช่องทางศึกษาก็คือไปที่ค้นหาเลยแล้วก็พิมพ์สักครู่นะครับโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามนะครับตามนี้เลยนะครับ โครงการอ,อบรมผู้สนใจสลามมูลนิธิสันติชนเพราะว่าเราอยู่ภายใต้มูลนิธิสันติชนนะครับก็ mm hmm. จะเป็นโลโก้แบบนี้เลยเนี่ยโลโก้ที่ขาวดว,ดวงจันทร์ดว,ด,วดวงดาวใช่ครับ<ช>ถ้า,าเป็นโล,โลโก้อื่นไม่ใช่นะครับ<า>อันนี้คือของแท้ออริจินัลนะครับโอเคคลิกไป ใน Facebook ของเราเนี่ยเราก็จะมีการอัปเดตเรื่อยๆนะครับก็ข่าวสารก็ดูใน Facebook ได้อาที่เช่นตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู่โอเคก็เลื่อนลงมากมา็มีรายละเอียดคร่าวๆนะครับก็มีรายละเอียดผมขอขอเลื่อนลงมาอันนี้กำลังไลฟ์สดอยู่เห็นไหมครับโอเคต่อไป Facebook ก็น่าจะโอเคแล้วเว็บไซต์ก็น่าจะโอเคแล้วสมมติว่าต้องการไม่สะดวกทางเว็บไซต์หรือว่า facebook ก็สามารถแอดไลน์ของโครงการได้นะครับสักครู่ผมยกตัวอย่างแซมเปิลละกันผมไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วก็ค้นหาเพื่อนอค้นหาด้วย ID นะครับ ID อันนี้คือเป็นไลน์ของ Official ของโครงการเลย ID แล้วก็ no islam แค่นี้นะครับ no islam นะครับเดี๋ยว ID หรือว่า Facebook <ไป S 1> หรือว่า l i น e เดี๋ยวเราจะใส่ในดีคลิปชั่นอีกทีนึงก็ดูตามไปก่อน าเห็นโลโก้นี้ไหมครับอ่าโลโก้นี้เลยโลโก้ของโครงการถ้าใครที่ยังไม่ได้แอดเป็นเพื่อนก็แอดเลยแต่ถ้าอันนี้ผมแอดเป็นเพื่อนไปนแล้วผมสามารถหลังจากที่ค้นหาด้วย ID เสร็จแล้วสามารถกดแชทสอบถามผู้เรียนผู้แอดมินที่ดได้เลยใช่ใช่แอดมินที่ดูแลได้เลยว่าอะไรยังไงอันนี้คือเป็นคนจริงๆนะครับสามารถตอบได้แต่ตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตแซมเปิลเท่านี้ก่อนเพราะว่า<ม>นิดหน่อยๆน,นะครับ โอเคก็ตามนี้ส่วนในส่วนของการสมมติว่าอ้มีเว็บไซต์สำหรับเรียนแล้วหัว15หัวข้อมีอะไรยังไงนั้นมีไลน์ก็มี Facebook ก็มีเราจำเป็นต้องสมัครไหมแล้วถ้าผมจะสมัครผมมาสมัครใหม่เนี่ยผมต้องสมัครยังไงเพราะว่าเดินทางออกจากบ้านไม่ได้รถเมย์ก็น้อยลงน้อยลงแล้ว BTS ก็ได้ข่าวว่าเขาลดจำนวนขบวน นะครับก so ็ขออนุญาตส่งต่อให้ท่านบีลานนะครับเดี๋ยวว่าสตาบีลานหรือว่าครูบีลานก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับนักศึกษานะครับหรือพี่น้องที่อยากจะสมัครเรียนนะครับแต่ว่าไม่สะดวกหรือว่าไม่พร้อมคือหรือง่ายคือไม่อยากเดินทางมากลัวนะครับกลัวได้สัมผัสเชื้อไวรัสโควิดนะครับแต่อยากจะสมัครเรียนกับโครงการนะครับก็จะมีช่องทางให้นะครับสมัครผ่านออนไลน์ นะครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะขึ้นช่องทางลิงก์นะครับข้างล่างให้ว่าถ้าเราอยากจะ,จะสมัครเรียนกับโครงการเนี่ยใน,นเวลานี้เนี่ยสมัครออนไลน์สมัครยังไงนะครับแล้วก็จะมีการกรอกข้อมูลชื่อสกุลเพศต่างๆข้อมูลพื้นฐานนะครับมีสําหรับข้อมูลในการติดต่อนะครับพอสมัครเสร็จปุ๊บนะครับทางเจ้าหน้าที่ส่วนงานของโครงการเนี่ยก็จะติดต่อท่าน นะครับอาจจะเป็นการโทรไปหรือว่าตามอดีไลน์ที่ท่านแจ้งไว้เพื่อนะครับนำท่านนะครับเข้ามาในกลุ่มไลน์ของนักศึกษานักเรียนที่มีการสมัครออนไลน์นะครับเพื่อได้รับการเรียนรู้การเรียนการสอนจากโครงการต่อไปนะแล้วถ้านักศึกษาเดิมเนี่ยเคยที่เคยมาสมัคร w a l k in เข้ามาแล้วเนี่ยต้องต้องสมัครซ้ำไหมหรือว่ายางไนักศึกษาท,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 ที่ที่มีข้อมูลอยู่แล้วใช่ใชใชแล้วจบจบ,จบไปอย่ยากเรียนอนอ,อนไลน์ด้วยเนี่ยต้องสมัครซ้ำไหมหรือว่าไม่ต้อง ถ้าเป็นนักเรียนเก่าอยู่แล้วหากว่านักเรียนเก่าที่เคยสมัครเรียนแล้วมีห้องเรียนมีห้องเรียนมีกุ๊ปมีกลุ่มและวมาสนัมัญญัติชายหญิงหรือว่ากลุ่มต่างๆที่มีอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก็ไม่ต้องสมัครใหม่ก็ได้นะครับการสมัครใหม่ออนไลน์นี่คือเป็นเฉพาะกิจเฉพาะณตอนนี้ที่นักศึกษาเนี่ยไม่ได้มาที่นี่เพราะเดิมทีการสมัครเรียนต้องขาต้องมาที่ทุกวันอาทิตย์นะครับประมาณ9ก้าโมงสิบโมงแต่ว่าตอนนี้คือเดินทางมาไม่ได้โครงการก็ไม่ได้ไม่ได้ละทิ้งหน้าที่ก็ ยังเปิดรับการสมัครเรียนก็เลยมีช่องทางการสมัครออนไลน์ให้พอท่านสมัครออนไลน์เสร็จปุ๊บนะครับส่วนงานที่รับผิดชอบก็จะนําท่านเข้ามาสู่กลุ่มห้องเรียนเหมือนเดิมก็มีการคุยอยากสอบถามข้อมูลระเบียบการเรียนตารางเวลาเรียนเวลามีปัญหาคําถามเราสอบถามได้ก็ยังมีเจ้าหน้าที่คณะครูอาจารย์คอยตอบคาถามอยู่หลายๆท่านนะครับอันนี้คือช่องทางการสมัครเรียนครับผมสมัครเรียนออนไลน์สาหรับ นักเรียนใหม่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 เป็นนักเรียนใหม่นะครับถ้าเป็นนักเรียนเก่าที่มีห้องกลุ่มอยู่แล้วที่เป็นห้องกลุ่มของโครงการที่ติดต่อครูอาจารย์อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องสมัครใหม่ก็ได้เพราะว่าวัตถุประสงค์คือสมัครเพื่อเราจะเข้าถึงส่วนงานของโครงการเพื่อที่เราจะได้มีการเรียนการสอนเพื่อที่เราจะมีคําถามแล้วสามารถหาคําตอบได้จากครูอาจารย์เหล่านี้ นิดนึงนะครับขอเสริมนิดนึงในกรณีที่คนที่สมัครมาแล้วสังเกตว่าเราจะมีข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าเราขอยืนยันว่าข้อมูลตรงนี้เป็นส่วนของความลับเจ้าหน้าที่เองที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่สามารถดูข้อมูลตรงส่วนในอาทิเช่นในฟอร์มรับสมัครมันจะมีว่าให้ใส่ที่อยู่ให้ใส่เลขบัตรประชาชนซึ่งเป็นปกติของเรานะครับเพราะว่าตอนที่เราสมัครเรียนหรือว่า w a l k i n เข้ามา ข้อมูลตรงนี้เราก็จะให้กรอกอยู่แล้วเราจะให้ผมในส่วนที่ผมเป็นไอทีก็หรือเนี้ยผมขอยืนยันว่าข้อมูลตรงเนี้ยเป็นความลับ,บเฉพาะเจ้าหน้าที่ก็ยังดูไม่ได้เลยถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องค,คนที่ดูได้คือคนที่เป็นทะเบียนอะไรเงี้ยครับซึ่งจะออกใบอะไรก็แล้วแต่ที่จบการเรียนอันนี้คือผมจะยืนยันว่าฟอร์มที่เรากรอกไปมันเป็นความลับนะครับโอเคงั้นเชิญต่อไปครับครับก็บเสริมอีกนิดนึงกับท,ทั้งสองท่านก็คือว่านักศึกษาใหม่เนี่ยที่ เขาสมัครออนไลน์แล้วเนี่ยหลังจากเนี้ยคือเมื่อเข้าสู่สภาวะปกติเนี่ยเราก็จะมีการเชิญทุกๆท่านเนี่ยมาประมนิเทศคือมันสิ่งสําคัญมากกว่าความรู้เนี่ยคือการสร้างสังคมคือเราก็อยากเราก็ในฐานะเจ้าหน้าที่เราก็อยากรู้จักทุกท่านเราอยากมาพบปะเจอหน้ากันแล้วก็อาจจะเชิญมาประมนิเทศพอสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยเราก็มีการอาจจะมีการจัดประมนิเทศแบบพิเศษกรณีพิเศษคือสาหรับ <ค>ทกักษาออนไลน์โดยเฉพาะแล้วก็เราก็จัดการทุกท่านเนี่ยเข้าสู่การเรียนการสอนตามปกติกตอะไรเงี้ยครับ<ช> <ผม S 1> เรียนอยนอนไลน์ก็สามารถรับใบประกาศได้นะครับในกรณีที่ทําตรงตามเงื่อนไขของเราอ่าฮะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับสิ่งสําคัญของมุสลิมก็คือยามะอะยามะอะก็คือการรวมกลุ่มเราอย่าเป็นแกะที่หลงฝูงเราพยายามเกาะให้ฝูงเพื่อไม่ให้หมาป่ามาขยําฉะนั้น ระช่วงนี้ก็สามารถเรียนออนไลน์ได้และถ้าเปิดสอนตามปกติเราก็อยากให้เป็นยามะคือมาเรียนมาพบปะเพื่อนฝูงในยามที่เราท้อเราก็ยังมีเพื่อนที่สมัครเรียนด้วยกันที่เริ่มต้นด้วยกันเพราะว่าในบางครั้งเราก็ต้องเข้าใจว่ามุสลิมใหม่หรือว่ามุอัลลับก็แล้วแต่ที่คนเขากล่าวมาก็ในบางครั้งก็ท้อ แต่ก็ต้องหาคนที่เป็นทอที่เ<ะ>พิ่งใช่ก็เป็นมุสลับหรือว่ามุสลิมใหม่ด้วยกันก็เพิ่งเข้าด้วยกันไม่ใช่ว่าท้อแล้วไปดูมุสลิมเก่าซึ่งเป็นตั้งแต่กำเนิดหรือว่าเกิดมาอันนั้นคือการที่ได้เข้ามาเป็นยามาได้รู้จักเพื่อนได้มีไลน์แล้วก็ท้อก็จะได้ปรึกษาเพื่อนที่เป็นอุดมการเดียวกันเอาง่ายๆนะครับอันนั้นต่อนะครับโอเคส่วนในกรณีของอหากมีท่านใดประสงค์จะเข้ารับอิสลามก็ คิดว่าช่องทางตอนนี้ที่เราทําได้คือว่านัดมาเป็นกรณีกรณีไปคือท่านมาคนหนึ่งสองคนมากับเ <ม complications. S 1> พื่อนหรือว่าคนที่ญาติที่น้องที่แบบชวนคุณมารับอิสลามอะไรเงี้ยจะพามาก็เราจะจะได้เตรียมนัดอาจารย์เพื่อการเข้ารับอิสลามให้ได้อะไรเงี้ยก็ตามนี้นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นก็ท่านได้แอดไลน์กลุ่มของไลน์รวมแล้ว ก็แจ้งมาในนั้นก็ได้ละครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปถามรายละเอียดว่ายังไงอะไรยังไงส่วนจะนัดก็อาจจะเป็นนัดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่โทรคอนเฟิร์มว่าครบตามเงินทุกอย่างเคลียร์แล้วนะอะไรเงี้ยอาจารย์อาจจะถามเป็นส่วนตัวนะครับแต่แจ้งในกลุ่มไลน์นั้นก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะโฟลว์ต่อให้แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะติดต่อท่านนะครับโอเคโอเคอีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของนักศึกษาที่จบ ในปีนี้ปีปีปีนี้ปีนี้2563แต่ว่าปีการศึกษาที่เรานับเนี่ยคือเด็กที่จบรุ่นปี2562ก็การมอบใบประกาศเนี่ยเราก็อาจจะเลื่อนออกไปนะครับแต่ว่ามีแน่นอนชารัมครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้ใบที่มันคล้ายๆใบการใบรับรองก็แจ้งมาได้เลยทาง Facebook ทางเว็บไซต์ทาง Line แอดได้หมดทุกช่องทางเลยว่าอยาก ได้เอกสาร <ละ S 1> รับรอ,องชื่อนามสกุลอะไรก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาได้เลยครับคืออ่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับหรือท่านใดก็ถ้ามีสอบถามอยากจะโทรคุยหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารก็สามารถโทรมาหรือว่าโทรไปหาฟาริดาก็ได้ครับถ้ามีเบอร์โทรก็สามารถโทรได้แต่แนะนําให้อ่ทางแชทหรือว่าทางอะไรก็ได้ครับเป็นเป็นเดี๋ยวเราจะโทรกลับไปนะครับแชทแชทไว้ใช่ครับเพราะว่า ทางแชทีมงานจะได้เห็นนะครับก uh ็ค huh. ือถ okay. uh ้าโทรไปมันก yeah. ็หน ati um, well, you ึ่งต่อหนึ่งเนาะก็เอออีกถามอีกเรื่องนึงผมขอถามเพิ่มแล้วกันเห็นได้ข่าวว่าอะไรนะงานที่เดอะมอลล์ทำไมเราถึงเลื่อนนะครับผมขอถามในที่นี้แล้วกันอ่าแจ้งไปด้วยเลยครับแจ้งไปเลยครับก็เนื่องจากสถานการณ์เนี่ยแหละโควิด1 9คือมันก็ประสบปัญหานี้ทั้งประเทศเนาะทั้งโลกทั้งโลกทั้งโลกเลยงานเอ่อ อันเลยครับงนานอเวโฮมครับไอเวโฮมเมื่อกี้ช็อตนิดหนึ่งครับ,บ,บ,บผมก็เลื่อนเราเลื่อนออกไปแต่ตอนนี้คือเรามีกําหนดงานแล้วแหละว่าเราจะจัดวันไหนแต่ว่าเรายังไม่คอนเฟิร์มเพราะว่าเราเดี๋ยวประชุมแล้วดูด<ล>สถานการณ์ก่อนว่าวันไหนแต่ว่ามีแน่นอน<ด>ชาร์ล,ล็อมีแน่นอนแต่ <ผม S 2> แ,ตแค่เลื่อนเฉยๆไม่ยกเลิกนะม่เฉยๆม่มีเฉยยังไงเราก็ยังอยูอย่เดอะมอลครับเดอะมอลครับผมใช่แล้วก็อ่ะ อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเลยเด็กๆนักศึกษาอาจจะอยากรู้เพื่อนๆอ,อยากรู้ก็คือว่าตารางการเรียนออนไลน์เนี่ยเขาเรียนกันเวลาไหนยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวให้บิลอ่าชี้แจงนยครับตารางเรียนออนไลน์คือถ้าเป็นเรามาเรียนที่นี่นะครับเราก็จะมาที่ทั้งวันแหละมั้งแต่เช้ากลับที่ก็หลังอัสซีนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเรียนออนไลน์เนี่ยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับช่วงสิบโมงนะครับสิบโมง ถึง11โมงโดยประมาณนะครับก็จะมีบรรยาย15หัวข้อไล่ตามลำดับหัวข้อเหมือนเดิมโดยอาจารย์3ท่านก็อาจารย์มันจงอาจารย์สุรเลมานอา่าอาจารย์ยุรัต3ท่านสลับหมุนเวียนกันเหมือนเดิมนะครับทางเพจของโครงการที่อ่าบังอับดุลเลาะห์ขึ้นให้ล้วเมื่อกี้นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปโครงการอบรมผู้สนใจสลามมูลนิธิสันชนก็พิมพ์เข้าไปนะครับ10โมงอาจารย์ก็จะเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มมาบรรยายนะครับพอจบ10โมงนะครับถัดไปก็จะเป็นการแยกเรียนนะครับ ช่วงของหญิงชายส่วนของนักเรียนชายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งสมัครออนไลน์แล้วก็มาสมัครที่นี่ก่อนหน้านี้แล้วที่เราได้เข้ากลุ่มกันไว้นะครับทางครูผู้สอนนะครับก็จะมีการสอนผ่านออนไลน์ในห้องเรียนห้อง,ห,องห้องแชทไลน์ของของนักเรียนแต่ละปีแต่ละกลุ่มนะครับนั้นคือการเรียนก็จะมีอย่างต่อเนื่องไม่ได้ขาดสายส่วนเรื่องของการเรียนละหมาดในภาคปฏิบัตินะครับตอนนี้ยังยังช่วงที่ปิด ป้องกันไวรัสโควิดเนี่ยยังไม่มีอาจจะมีไอ้นี่นะอาจจะมีอะไรนะเห็นครูอาซานเขาบอกว่าอาจจะส่งคลิปที่ทําไวแล้วนะลผ่านผ่านช่องไลน์ผ่านทางไลน์อะไรเงี้ยผ่านทางไลน์ทางกลุ่ม,มเป็นคลิปที่มีการเรียนการสอนสําหรับคนที่เพิ่งอย่างเช่นว่ามาสมัครใหม่เมื่อวานว,านวานันนี้แล้วอยากละหมาดเป็นแต่ทํายังไงไม่รู้ก็จะมีคลิปตั้งแต่เริ่มแรกเลย<ม>นะครับให้ดูว่าทําตามขั้นตอนอะไรยังไงละหมาดเวลาห้าเวลาหนึ่งเวลาในบ้างสองแล้วก็อาจสามแล้วก็สี่แล้วก็ อัดนั้นล้มาทำไมมีขั้นตอนบอกหมดนะครับหรือนะครับถ้าเราดูแล้วมันยังไม่เข้าใจยังติดขัดเราก็สอบถามแชทนะครับในห้องเรียนที่เราได้เข้ากลุ่มมาแล้วนะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําตอบนะครับให้คาแนะนํานักเรียนอยู่ตลอดเวลาช้าบ้างเร็วบ้างนะครับขึ้นอยู่กับจังหวะนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินชีวิตปกติเหมือนกับพวกเรานะครับแต่จะมีหลายท่านคอยดูแลสลับสับเปลี่ยนกันนะครับที่ต้องมีการ สมัครออนไลน์ต้องมีกลุ่มต้องมีการถแถลงการชี้แจงเหล่านี้ก็เพื่อให้ว่าทางโครงการเนี่ยนะครับไม่ไม่ต้องการที่จะให้ปัญหาเรื่องของไวรัสโควิดมาตัดสัมพันธ์การให้ความรู้สัมพันธ์ผู้ศรัทธาพี่น้องของเรานะครับพอถ้าเกิดตัดเลยแน่นอนแหละครับพี่น้องคนที่มีความรู้หรือคนที่เข้าใจเรื่องศานาอยู่แล้วก็าําได้ ทำได้ทําเป็นอยู่ที่ไหนก็ทําได้อยู่บ้านก็อ่านกุรละอ่านได้เรียนได้ละหมาดเป็นแต่คนที่ยังไม่เป็นล่ะครับถูกต้องไหมครับบาง <S 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 คนที่ยังละหมาดยังไม่เป็นเลยแต่อยากละหมาดจะทํำยังไงเนี่ยครับนี่คือวัตถุประสงค์นะครับช่องทางสำหรับคนที่ช่วงนี้อยากอยากจะเริ่มเรียนรู้ว่าไวรัสนี่มันมาอะไรยังไงอยากจะหัดละหมาดอยากมีคําถามอยากรู้เนี่ยครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงต้องมีการาเรียนการสอนออนไลน์อยู่ ทำไมถึงต้องมีการติดต่อเพื่อดึงเข้ากลุ่มอย่างน้อยคือความสัมพันธ์มันใกล้ชิดเข้ามากขึ้นการให้คําตอบการถามเนี่ยการล้นระยะเวลาของอของคำถามที่ค้างคายในใจเนี่ยหรือว่าสิ่งที่อยากอยากทำเนี่ยมันจะได้ให้คําตอบง่ายขึ้นนี่คือสิ่งที่โครงการปรารถนาอยากจะตอบสนองในส่วนของนักเรียนที่ที่สนใจนะบางนะครับก็ยัตอ่ตอสุดท้ายท้ายสุดอย่าง ตามที่ครูชะลอบอกเราเผยแพร่ถึงแม้ว่ามีคนเข้ามาแค่คนเดียวเราก็อัลฮัมด้ละแหละแต่ว่าเราพยายามทำให้สุดให้เต็มที่ตามเทคโนโลยีที่มีนะครับก็ผมในส่วนของผมในส่วนของไอทิก็จบไปแล้นี้ขอครูชะลอบอีกทีนึงครับอันสรุปเลยนะถามว่าเราอ่ะเลือกที่จะไม่ทําได้ไหมไม่ทําก็ได้นะจริงอ่ะนอนอยู่บ้านก็ได้แต่ว่าเราอ่ะคิด ละเอียดกว่านั้นเราคิดว่าเฮ้ยเราต้องมีช่องทางในการเผยแพร่ในการทํางานออกไปเพราะว่าคืออย่างที่เราบอกแล้วมีคนหนึ่งคนแล้วก็สอนอะ<ช>เราเรามีหน้าที่สอนมีหน้าที่เผยแพร่เราก็จะทําให้ดีที่สุดตามช่องทางที่มีณ<ช>ปัจจุบันนะครับทําให้ดีที่สุดแล้วก็ความสําเร็จนั้นมาจากอละไ<ช>์เนาะครับผมเราทาเต็มที่ก็หลังจากนั้นก็ระวังกันครับผมเหมือนคอนเซปต์ของเวลาการทํางานของโครงการเราคือเราเป็นโครงการเล็ก แต่ว่าภารกิจของเรานเป็นภารกิจอะไรยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่มีวันสิ้นสุดเราจะทำไปเรื่อยๆนะครับเพราะเราคือพี่น้องอืใช่ครับ We are big family นะครับครับผมก็สุดท้ายก็ขอดวาจากออลให้ออลปกป้องคุ้มครองดูแลแล้วก็ให้ทุกคนี่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคระบาดปราศจากโรคภัยแค่เจ็บต่างๆนะครับวันนี้ฝากนิดนึงครับฝากฝากเรื่องของการรับข้อมูลข่าวสาร คำหรับพี่น้องมุสลิมของเรานะครับก็อาจจะเห็นนะอาจจะเห็นอาจจะอ่านเฟซอ่านไลน์อะไรเจอกันบางคนบางท่านว่าแบบนี้บางนี้แบบนี้คือ,อหลายทัศนะหลายความคิดแต่ถ้าทัศนะเหล่านั้นนะครับเป็นที่รับรองในอิสลามผมก็อยากจะฝากพี่น้องหรือว่านักเรียนของเราเนี่ยคือเราอย่าไปอย่าไปมุ่งมุ่งมุ่งประเด็นนั้นทัศนะนั้นจนทําให้เราเสีย อย่ามาอะเสียเพื่อนเสียพี่เสียน้องคือในบรรดาซาฮาบะในอดีตนะครับเห็นต่างกันมีไหมมีในอดีตซาฮาบะนี่ยเห็นต่างกันมีแต่เห็นต่างแล้วชี้แจงถแถลงกันและทุกอย่างจบ,บนะครับ,รบเห็นต่างกันถ้ารับรองมากกว่าหนึ่งหนึ่งรายงานสองรายงานแล้วคิดคนละแบบเชื่อคนละแบบก็ได้แต่อย่าลืมว่าเราเนี่ยเป็นพี่น้องกันอย่าเปิดช่องว่างให้ชัยตอนมันเข้ามาแทรก นะครับกับเหตุการณ์แบบนี้นะครับ,รบจะอ,อะไรก็แล้วแต่การพูดถนอนน้ําใจกันนะครับ,รบการแสดงออกหวังดีต่อกันและอย่าลืมว่าเราเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยเราอยู่ร่วมกันแบบพี่น้องเราอบอุ่นนะเราอบอุ่นเราอยากให้เหตุการณ์เหล่านี้มาทําให้มิตรภาพเหล่านี้มันสูญเสียไปก็าฝากสำหรับพี่น้องนักเรียนานาักศึกษาที่อาจจะเพิ่งเข้ามาแล้วก็อาจจะมีคําถามว่าเออทำไมตรงนั้นตรงนี้บ้างอย่างงี้นะครับอย่าลืมว่าเรามีชะฮะเดียวกันครับผม ฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากลืมเลยวิธีการเรียนออนไลน์เราต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกเขาเรียกว่าะมีระเบียบวินัยอ่าเพราะว่าบางคนเนี่ยเรียนออนไลน์เป็นไงกินขนมไปด้วยแล้วว่ารีดผ้าไปด้วยตากผ้าไปด้วยแล้วก็เปิดเปิดไลน์เปิไคือเราอยากให้ทุกคนเนี่ยทำปันหนึ่งว่าเราเรียนจริงๆจริงใช่ใช่เอาสมุดปากกาเตรียมไว้ ขอเวลาหนึ่งชั่วโมงในการอยู่หน้านจอเรียนเลยครับผมไม่งั้นเนี่ยคุณไม่ได้อะไรหรอกเหมือนเราฟังวิทยุมันจะแบบไม่ได้อะไรเลยอะตั้งใจก็อย่างนี้ก็ก่อนเรียนหรือว่าหลังเรียนก็ซักผ้าให้เรียบร้อยนะครับก็ซักผ้าตักผ้าให้เรียบร้อยอ่าซักผ้าให้ภรรยาเรียบร้อยเนี่ยก็ว่าอะไรเงี้ยครับก็สุดท้ายท้ายสุดผมในส่วนของไอทีนะครับก็ข่าวสารที่ได้รับมาจากโครงการนะครับข่าวข่าวสารที่น่าเชื่อถือก็ ในส่วนของกิจกรรมโครงการก็ใน f a c e Book ของโครงการนะครับที่ผมได้เปิดเมื่อสักครู่สมมุติว่ามีการประกาศว่าเปิดแต่ถ้าที่น่าเชื่อถือจริงๆก็จะเป็นจากเพจนะครับ Facebook ของโครงการก็ตรงนั้นเราจะประกาศติดตามข่าวสารได้จาก f a c e b o o k นะครับ Facebook ของพิมพ์ว่าโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนถ้ามีประกาศอะไรเปลี่ยนแปลงเราจะประกาศใน f a c e b o o k นะครับโอเคครับ,รบท้ายนี้ท้ายสุดก็ขอจบ การไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับติดตามการไลฟ์สดได้อาทิตย์หน้าตอน10โมงอาจารย์ก็จะบรรยายเรื่องหัวข้อที่1การศรัทธาในพระเจ้าโอเคครับก็ตามลำดับเพราะว่าวันนี้ไลฟ์สดไปแล้วหัวข้อที่15ก็จะล้นมาที่1นะครับโอเคก็ต้องลาจริงๆนะครับก็อัสสลามอะลัยกุมบเระห์มะตุลลอฮิวบรากาตูครับ